วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับเรามาคิดถึงสมเด็จย่ากันบ้างนะครับมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณกันครับพวกเธอเป็นฐานอะไรทำไมฉันไม่เคยเห็นเลยกระผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนครับอ้อเพิ่งรู้ว่ามีตำรวจแบบนี้ดีจังเลยต้องทำอะไรมั่งล่ะดูแลทุกอย่างครับว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็สอนหนังสือพวกลูกหลานคนกะเหรี่ยงเยาว์อีก้อมงสอนกันเองเหรอครับสอนกันเองครับแล้วเอาข้าวของมาจากไหนสมุดดินสอกระดานดำล่ะก็เอาเงินเดือนซื้อครับช่วยกันออกครับงั้นเธอก็เสียสละเองฉันชอบฉันชอบแล้วเครื่องแบบนี้ฉันชอบใส่ได้ไหมได้ครับเอ้าจริงเหรอคงเท่คงคิดว่าฉันเป็นผู้ชายงั้นคราวต่อไปฉันไปชายแดนฉันจะใส่ชุดนี้ขอสักตัวมีไหมมีครับเดี๋ยวให้กองร้อยจัดถวายให้ครับอ๋อแล้วฉันยศอะไรล่ะยศย่าเนาะสมเด็จย่าเท่ดีอ๋อฉันสนใจเรื่องโรงเรียนของพวกเธอที่ครูเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเอ๊ะจะเรียกโรงเรียนอะไรดีนะแล้วแต่สมเด็จย่าครับทรงพระกรุณาขอรับถ้าเป็นแบบนี้เยอะๆคงดีเด็กๆจะได้เรียนหนังสือสอนเขาปลูกผักเลี้ยงไก่ทำนาเธอว่าดีไหมเมื่อเสด็จย่ามองเห็นมีตชด.โอ้ร้องไห้ทำไมที่หมายความว่าสมเด็จย่ามีเรื่องราวของตำรวจตระเวนชายแดนฉันผู้น้อยท่านก็เมตตาเหมือนลูกหลานทำผิดไปท่านก็ดูแลเหมือนลูกหลานทั้งหนึ่งพลตำรวจตรีกระจ่างเกิดผลท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ไปตรวจเยี่ยมการรับเสด็จในพื้นที่ท่านซักซ้อมการขานพระนามให้ถูกได้ไต่ถามตำรวจชั้นผู้น้อยว่ารู้ไหมว่าใครจะเสด็จตระเวนชายแดนคนนั้นตอบว่าทราบครับสมเด็จย่าครับจะเสด็จท่านก็ส่งรับว่าตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนเป็นหลานของพระองค์แล้วบางทีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องอะไรไปอาจเอื้อมแต่เมื่อสมเด็จย่าท่านทักถามก็มิได้คัดค้านก็ส่งรับสั่งว่าเออฉันก็เป็นย่าของเขาก็แล้วกันก็เป็นเรื่องเป็นราวขานต่อกันจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณภาพรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณรมประชาสัมพันธ์